พอขึ้นบันไดมาชั้น2นะครับห้องแรกก็จะเป็นห้องพระขวามือนะครับห้องนี้ห้องพระห้องพระก็ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะครับแม่ชอบมากก็เดี๋ยวเราก็จะเอาพระที่เรากราบไหว้บูชานะครับมาจัดเรียงให้เต็มพื้นที่เรียบร้อยสวยงามนะครับบิวอินไว้อย่างสวยเลยนี้นะครับเปิดแอร์สบายๆไหว้พระมีความสุขนะครับคุณแม่ท่านชอบอยู่แล้วนี่คือห้องพระนะส่วนชั้นลอยนะครับชั้นลอยตรงนี้เอาไว้ทำอะไรดีพัตเตอร์ชั้นลอยนี่เอาไว้ทำอะไรดีเก็บของนะเก็บของเล่นของพัตเตอร์ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ห้องนี้ตั้งใจว่าเป็นห้องของแพตตี้ฮะลูกสาวคนโต แต่ตอนนี้ยังคงไม่ได้เข้ามาอยู่9ขวบนะครับยังกลัวผีอยู่ไม่น่าจะเข้ามาอยู่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนตอนนี้ก็ไปสู่ห้องนอนหลักนะครับห้องนอนหลักเตียงมีแล้วหัวเตียงมีแล้วเดี๋ยวซื้อเบาะใหม่นะครับทุกอย่างครบถ้วนมีโต๊ะทำงานให้นะครับมีที่นั่งเล่นให้นะครับมี walk in closet นะครับแต่เป็นแบบ outdoor มีแสงส่องนะครับอันนี้สำหรับ ภรรยา NC โดยเฉพาะนะครับคุณจองไปเลยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเต็มที่เลย3ตู้ใบใหญ่ๆเบลอเลยต่อกันได้6เมตรอ่ะ222เกือบ6เมตรฮะเต็มที่ไปเลยครับของผมขอเศษเสี้ยวแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอส่วนโซนประทินโฉมก็มีให้นะครับมีเก้าอี้ให้สบายๆนั่งแต่งตัวสวยได้เต็มที่อยากจะสวยแค่ไหนตามสะดวกห้องน้ำพร้อมนะพร้อมใช้งานแฮปปี้สวยงามเดี๋ยวมาแต่งใหม่ก็เฟี้ยวละนะครับในเบื้องต้นก็รวมกันก่อน4คนพ่อแม่ลูกอยู่ในนี้ก่อนเดี๋ยวโตแล้วค่อยว่ากัน